أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสื่อสร้างสรรค์สะพานสู่ความดีทีมทีวีทีวีศรัทธาชนนะครับเรื่องราวดีๆ24ชั่วโมงอัลฮัมดุลิลละห์ครับบอกกล่าวในส่วนของภารกิจการขับเคลื่อนเรื่องของเด็กกำพร้าโดยมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครับก็เป็นผลงานที่อินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องเองเห็นสังคมวันนี้มีการช่วยเหลือโดยมูลที่ตรงนี้เป็นตัวแทนให้กับพี่น้องพี่น้องก็อุ่นใจในการที่วันนี้เนี่ยเรามีโอกาสในการที่รวมไม้รวมมือกันในการดูแลเด็กกำพร้าและก็ในเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานการแบ่งปันหมายรวมถึงในเรื่องของการศึกษาโรงเรียนศรัทธาชนเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ความดีที่พี่น้องมีส่วนร่วมกันและยะตีมทีวีก็มีโอกาสในการที่จะบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบเรื่องราวเหล่านี้อัลฮัมดุลิลละห์ครับกับในส่วนของยะตีมทีวีนะครับวันนี้หลายๆท่านอาจที่จะติดตามรับชมนะครับในเรื่องของการที่จะหารายได้มาช่วยเหลือกันเรื่องของทางด้านยะตีมทีวีคิดเช่นนะครับซึ่งในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยพี่น้องก็ยังคงสั่งจองได้เช่นเดียวกันปิดรับวันพฤหัสนี้แล้วก็14นาฬิกาช่วงวันศุกร์ก็จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องในเขตและพื้นที่ต่างๆนี่การทำงานนะครับเพื่อที่จะหารายได้เข้าและเป็นการสนับสนุนในเรื่องการกระบอกเสียงให้กับพี่น้องเรื่องคุณงามความดีครับวันนี้เช่นเคยครับสารธรรมหลังเที่ยงนะครับเรื่องราวที่พบกับในส่วนของท่านผู้รู้ครูผู้สอนท่านนี้ครับอาจารย์อามีนเหมเสริมครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته อาจารย์สวัสดีนะ الحمد لله الحمد لله ครับก็เตรียมพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่กันโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่จะพูดคุยเรื่องของการขอดุอาเนี่ยครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถูกตอบรับไม่ถูกตอบรับเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันแต่ว่าเกิดรายการตรงนี้อยากจะให้พี่น้องได้เตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงของอิบาดะห์ที่มันสวยงามในช่วงของเดือนที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ช่วง10วันเนี่ยอาจารย์ให้กับพี่น้องได้ทราบกันครับครับอย่างที่เราทราบดีนะครับว่าช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยครับผมถือว่าเป็น10วันที่มีความสำคัญอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอกย้ำที่บอกว่ามามินอัยยามินอัลอามัลุศอลิหฟีฮาอะฮับบุอิลัลลอฮ์มินฮาซิฮิลอัยยามที่บอกว่าไม่มีช่วงเวลาใดหมายถึงไม่มีช่วงวันใดเนี่ยที่อัลอามัลุศอลิหที่การงานที่ดีนั้นจะเป็นที่รักยิ่งณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทีนี้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอัยยามุลอัชรนะครับก็คือช่วง10วันของซุลฮิจญะห์ซอฮาบะห์ก็สงสัยเพราะนบีใช้คำว่าอัลอามัลุศอลิหครับผมนบีใช้คำว่าการงานที่ดีครับซึ่งแน่นอนการงานที่ดีเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบครับผมซอฮาบะห์ก็เลยถามว่าวะลันญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ครับถามว่าแม้การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์แม้การญิฮาดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยก็เทียบไม่ได้กันนั้นหรือวูอัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าการญิฮาดเนี่ยสิ่งสำคัญนะวูอัลฮัมดุลิลละห์มันถือว่าสูงสุดละครับผมทีนี้เวลานบีพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรอซูลุลลอฮ์เวลาซอฮาบะห์ถามนบีก็ตอบว่าวะลันญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ครับผมนบีบอกว่าใช่แม้การญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ก็เทียบไม่ได้จะเทียบได้ในกรณีเดียวอิลลารอจุลุนคารยาบินับซีฮีวามาลิฟะลัมยัรยะมินซาลิกะบิชัยเหมือนถ้าจะเทียบได้ก็กรณีเดียวคนที่ออกไปในสมรภูมิรบด้วยชีวิตและทรัพย์สินและเขาไม่เหลืออะไรกลับมาเลยคือไม่ได้กลับมาแหละชะฮีดชะฮีดแปลว่าไปตายในสมรภูมิรบครับผมนั่นแปลว่าในการทำความดีในช่วง10วันเนี่ยภาคผลมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่นบีบอกว่า
ถ้าจะเอาความดีใดมาเปรียบเทียบเนี่ยก็กรณีนี้เท่านั้นครับผมคือคนที่ออกไปทั้งชีวิตและทรัพย์สินในสมรภูมิเพื่อที่จะไปสู้รบในศาสนาของลอตลาแล้วเขาไม่กลับมาเลยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเขาแปลว่าเขาตายในสมรภูมิรบครับผมทีนี้จุดที่มันเป็นกุญแจหน้าพูดคุยก็คืออัลอามัลุศอลิหครับผมนบีบอกว่าการงานที่เป็นการงานที่ดีที่กระทำในช่วงวันดังกล่าวครับผมจุดที่อยากจะให้พี่น้องได้พิจารณานะแปลว่าอามานที่ซอแลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างที่ปฏิบัติตามร่องรอยของรอซูลุลลอฮ์และสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียกสิ่งนั้นว่าอามัลุซอลิหครับผมการดุอาครับการละหมาดการถือศีลอดการทำซอดาเกาะห์นะการอ่านกุรอานการอิสติฟาร์หลายอย่างการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติการทำความดีกับทั้งคนและสัตว์ทุกอย่างเป็นอามัลที่ซอลิหอัลลอฮ์ทำดีละคำถามก็คือสาระสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวการกระทำครับแต่สาระสำคัญอยู่ที่ช่วงเวลาอัลลอฮุอักบัรครับอันเนี้ยนบีต้องการจะพูดถึงช่วงเวลาที่การงานปกติที่เราทำเวลาไปวางไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยครับมันกลายเป็นการงานที่มีความประเสริฐที่มีความดีที่มันมีความยิ่งใหญ่จนกระทั่งสิ่งเดียวที่จะเทียบได้ก็คือการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาและเสียชีวิตในสมรภูมิไม่ได้กลับมานะครับนั่นแปลว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยบางเรื่องให้ความยิ่งใหญ่กับตัวการงานครับบางเรื่องให้ความสำคัญกับเวลาช่วงเวลาบางเรื่องให้ความสำคัญกับสถานที่โอ้อัลฮัมดุลิลละห์เห็นนะครับผมอย่างเช่นกรณีละหมาดนะครับเราเนี่ยละหมาดปกติ1รอก2รอกอะห์ละหมาด1เวลาเนี่ยครับถ้าละหมาดที่บ้านเราก็ได้ปกติถ้าละหมาดญะมาอะห์ก็27เท่าครับผมที่บ้านก็1เท่าครับนะครับ1ความดีครับแต่พอเวลาไปที่มักกะห์โอ้อัลฮัมดุลิลละห์มัสยิดอัลฮารอมครับเท่าไหร่ฮะจากละหมาด1ของเราเนี่ยกลายเป็นแสนอัลลอฮุอักบัรมากมายแปลว่าตรงนั้นความสำคัญอยู่ที่สถานที่ละหมาดเหมือนกันรอกอะห์เหมือนกันเลยเหมือนกันเลย2รอกอะห์เหมือนกันครับผมแต่นั่นคือความสำคัญของสถานที่อัลลอฮุอักบัรเวลาไปที่มัสยิดนบีครับก็ได้ 1,000 ครับผมนี่คือความสำคัญของสถานที่ครับผมทั้งที่ตัวอิบาดะห์เนี่ยตัวเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมครับฉะนั้นในการที่อัลลอฮ์ได้ให้โอกาสกับบ่าวบางทีเพิ่มพูนความดีด้วยเหตุแห่งสถานที่ครับเพิ่มพูนความดีด้วยเหตุแห่งเวลาครับเพิ่มพูนความดีด้วยการกระทำด้วยกับการงานที่ทำทั้งหมดนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถจะไปกำหนดได้นอกจากเจ้าของแห่งความดีก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะมาตั้งสมมุติฐานแล้วก็มาให้คะแนนกันเองไม่ได้ไม่ได้เราบอกว่าเอ๊ะ10วันน้อยไปน่าจะเพิ่มสัก15ไม่ได้เพราะศาสนากำหนดไว้แล้วเวลาพูดถึงอามานที่ซอละครับครอบคลุมหมดเลยอัลลอฮฺอักบัรบางอาบิดีนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันถือศีลอดดีกว่าอามานที่ซอละครับผมไอคนนึงบอกเอ๊ะฉันบริจาคดีกว่าครับผมอีกคนนึงบอกเอ๊ะฉันละหมาดดีกว่าละหมาดซุนนะห์มุตละกอก็มีอีกคนบอกเอ๊ะฉันใช้ช่วงนี้อ่านกุรอานดีกว่าครับทั้งหมดเลยอะไรที่อยู่ในหมวดของอามานที่ซอแล้วแปลว่าอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้แต่ละคนทำในสิ่งที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในขอบเขตความสามารถของเขาครับผมวันนี้ยิ่งใหญ่มากอัลฮัมดุลิลละห์ครับอันนี้ทำให้เรารู้ว่าโอ้อัลลอฮ์ทรงเมตตานะแล้วก็แต่ละการงานที่ทำเนี่ยแปลว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอ่านกุรอานไม่ว่าจะทำซอดาเกาะห์ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นการขอดุอาอะไรก็ตามแต่ตัวอามานมันยิ่งใหญ่เพราะมันไปอยู่ในเวลาที่สำคัญครับและความยิ่งใหญ่ของอามานดังกล่าวนั้นนบีบอกว่ากรณีเดียวที่เทียบเท่าคือการญิฮาดในสมรภูมิรบการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์และเสียชีวิตไม่ได้กลับมาครับโอ้นี่เป็นความยิ่งใหญ่นี่ทำไมเรียนไม่รู้เลยนะไม่ได้ฟังไม่รู้นะครับบางคนก็ทำชีวิตเฉยๆช่วง10วันแต่ไม่ทำนั่นไงนิดเดียวถ้าเกิด10วันนี้ทำชั่วละจ้ะโอ้จ้ะในขณะเดียวกันพี่น้องครับถ้าเผื่อว่าเราเห็นความ
ความสำคัญที่อัลลอฮ์ให้โอกาสอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้แน่นอนในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอัลลอฮ์เปิดโอกาสในเรื่องความดีครับเวลาทำแล้วเนี่ยภาคผลมันมหาศาลครับลองนึกดูว่าเมื่อเรารู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้และให้โอกาสขนาดนี้แต่เรายังคิดทำชั่วในเวลาที่เราควรจะทำความดีเพราะมันเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยถามว่าเราเนี่ยควรจะอยู่ในสถานะไหนของอัลลอฮ์นี่แปลว่าเราอะไรครับเราไม่ได้สนใจในความเมตตาของอัลลอฮ์เลยเราไม่ได้ใยดีต่อความปรารถนาดีที่อัลลอฮ์อุตส่าห์เปิดพื้นที่ช่วงเวลาถึง10วันในการทำความดีแต่เรากลับดันทำคนดำตัวเป็นคนละเมิดฝ่าฝืนดื้อดึงถามว่าเราควรจะอยู่ในฐานะไหนของอัลลอฮ์ตะอาลาถึงแม้ว่าจะไม่ถูกระบุเรื่องความชั่วก็ตามว่ามันได้เท่าไหร่ครับผมแต่สิ่งที่มันเป็นตัวสะท้อนคือหนึ่งนอกจากไม่รำลึกถึงคือการไม่ทำอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าขาดทุนแล้วขาดทุนแล้วนอกจากไม่ทำเนี่ยยังทำสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นความดีคือทำความชั่วแปลว่าเราไม่ได้ใยดีต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์เลยคำถามคือเราจะอยู่ในสถานะไหนของพระองค์มินแล้วมินมากมินมากแปลว่าเราเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่าอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เราและคำว่าอามานที่ซอแล้วเนี่ยไม่ได้ระบุการงานด้วยนะว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เปิดกว้างครับผมเราเนี่ยไม่เอาโอกาสแห่งการเปิดกว้างเลยกลับไปทำตรงข้ามว่าฉันไม่สนใจหรอกฉันจะทำชั่วของฉัน อันนี้ลองคิดดูแล้วกันว่าเราควรจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์จะตอบรับจะช่วยเหลือจะให้การช่วยเหลือจะเมตตาอัลลอฮ์จะอินดูเราไหมถ้าเราเป็นคนลักษณะที่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรฮะทรยศฝ่าฝืนเอาช่วงเวลาที่ดีที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้ไปทำในสิ่งที่เป็นมะซียัตในสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนไปทรยศต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาที่พระองค์ได้มีต่อเราลองคิดดูว่าเราควรจะเป็นใครครับผมตรงนี้น่ากลัวน่ากลัวนะพี่น้องครับเป็นคนประเภทไหนที่บางครั้งเราจะโดนถามนะฮะไปทำผิดพ่อแม่อะไรบอนี่เป็นคนประเภทไหนเป็นลูกประเภทนี่นี่คือสิ่งที่มันน่าประโยชน์นะอุติวิลาฮิมินซาลิกนั้นเนี่ยถ้าไม่เรียนไม่รู้ในเรื่องราวเหล่านี้กับสิ่งที่จะวางของให้มันถูกที่ทำดีถูกทางแล้วมันเพิ่มพูนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่จะพูดคุยเนี่ยทำไมดูอาถึงไม่ถูกตอบรับเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินกันนะอู้ฉันขอมาตลอดแล้วทำไมไม่ถูกตอบรับอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยการขอเนี่ยแน่นอนบางทีคนขอนะแต่ไม่ถูกรับขอขนาดอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถูกตอบรับจนกระทั่งมีการพูดออกมาอันนี้จะมาดูสาเหตุกันการขอต่อรอดแต่ทำไมไม่ถูกตอบรับอาจารย์ครับผมเห็นว่าหลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงดูอาเนี่ยเราก็จะพูดถึง องค์ประกอบครับสาเหตุที่ทำให้ดูอาถูกตอบรับนะครับเราก็จะมองประเด็นที่จะทำอย่างไรให้อัลลอฮ์ตอบรับดูอาแต่เราอย่าลืมว่าบางทีการที่เราไม่ได้ศึกษาหรือเรียนรู้สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์ไม่ตอบรับเนี่ยบางทีมันทำให้การดูอาของเราในไร้ผลเหมือนกันขอดูอาขออยู่นะใช่ขอตลอดขออยู่แหละแต่ไม่ถูกตอบรับถูกต้องไม่ใช่ไม่ขอแต่ไม่ถูกตอบรับทีนี้วันนี้เรามาศึกษากันครับในหนังสืออัดดะวัดดะวะของอิบนุกัยยิมเนี่ยได้เขียนไว้น่าสนใจผมอ่านมาบางช่วงบางตอนเขาบอกว่าอัดดะอียะวัตตะอูซาตบิมันซิลติศิลาห์ครับเขาบอกว่าศิลาห์บิดาริบิฮิลาบิฮัดดิฮิฟะกัดเนี่ยประโยคนี้คมคายที่บอกว่าการวิงวอนขอและการขอความคุ้มครองมันอยู่ในสถานะเหมือนกับอาวุธอัลลอฮฺวัดวัดแปลว่าสถานะของมันเนี่ยเหมือนศิลาเราแปลว่าสมมติเหมือนมีดแล้วกันเนาะเครื่องมือทีนี้เขาเปรียบเทียบเขาบอกว่าวัสิละบิดาริบิฮีเขาบอกว่าไอ้เจ้าอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากความคมของมันเนี่ยถ้าเป็นมีดนะครับสิ่งที่จะทำให้มันสามารถฟาดฟันอะไรได้เนี่ยคือแรงของผู้ที่ถือมันอัลลอฮฺหัววัดสำนวนนะเห็นนะคมแต่ว่าแรงไม่มีอะไรจบคมกริบเลยมีดคนแต่คนไม่มีแรงไม่มีแรงมีคมสักเปล่าไม่มียกยังไม่ได้เลยไม่ได้
มีคมเขาบอกว่าฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่ความคมของมันอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ผู้ถือและผู้ที่ใช้มันด้วยว่ามีความสามารถแค่ไหนแสดงว่าดูอาเนี่ยดีดีเห็นไหมแต่เราเนี่ยตัวคนแต่เราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นยังไงเวลามองคำพูดของปาเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าใช่ใช่โอ้แสดงว่ามันมีปัจจัยของมันละครับฉะนั้นองค์ประกอบท่านอธิบายไว้3ส่วนสำคัญครับผมส่วนแรกคือผู้ขออืมสมมติผมขอนี่แหละผมขอเนี่ยผมขอผู้ขอคือตัวเราเนี่ยเหมือนคนถือมีดครับถือมีดแรงมีไหมครับอันที่สองตัวอาวุธหรือตัวมีดซึ่งมันคือดูอาถ้าเกิดดูอาเป็นดูอาที่ใช้ไม่ได้เอาถามว่าดูอามีไม่ดูอาใช้ไม่ได้ผมอยากจะรู้อาถามดูอาเป็นไงเดี๋ยวอธิบายต่อแล้วเอาไปนั่งอย่าเพิ่งปิดนะข้อที่สองนะดูอาที่ใช้ไม่ได้ดูอาเนี่ยไม่ใช่ทุกดูอาเนี่ยใช้ได้หมดครับครับมีดูอาที่ใช้ไม่ได้นี่แปลว่าอาวุธไม่ดีอาวุธไม่ดีละไม่คมละขี้เถอะละสนิมกินละครับอันที่สามคือสิ่งที่จะมาเป็นปัจจัยที่ทำให้อาวุธนั้นไม่สัมฤทธิ์ผลไม่สามารถมีประสิทธิภาพได้ครับผมสามปัจจัยครับสามปัจจัยเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยหนึ่งตัวเองเจ้าตัวสองตัวดูอาอาวุธสามสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้อาวุธนี้ไม่มีประสิทธิภาพครับผมน่าสนใจ3ส่วนเลย3ส่วนเลยแต่นี้3ส่วนเรามาดูว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ3ส่วนนี้ผมอยากจะได้อธิบายอย่างนี้น่าสนใจมากเลยเรามาดูก่อนเรามาดูตัวอาวุธก่อนครับซึ่งเปรียบเสมือนดูอานะครับมาดูตัวอาวุธก่อนเขาบอกว่าถ้าหากว่าดูอาที่เราขอนั้นดาอีฟันฟีนับซีมันอ่อนแอด้วยตัวของมันเองคำว่าอ่อนแอในที่นี้คือดูอาที่ขอเป็นดูอาที่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ขอแบบนั้นโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอะไรยังไงกันเช่นอาจารย์ขอให้เราสามารถกระทำความผิดได้โอ้โหยาอัลลอฮ์ขอให้รอบเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งครับมีคนกล้าขนาดนี้เลยอ้าวแล้วสมมติทำแล้วจะขนาดไหนก็อยากจะรู้ก็นี่ไงบางคนบอกครั้งสุดท้ายแหละยังไงก็จะจะบัดแล้วครั้งนี้ขอรางวัลที่หนึ่งขอในสิ่งที่ผิดเนี่ยนี่ไงขอในสิ่งที่ผิดช่างกล้าเนี่ยน่าช่างกล้าเห็นไหมอันตรายอัลลอฮ์บางคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอทำผิดอีกสักครั้งได้ไหมเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ตัวของดูอานั้นไม่สำเร็จผลไม่สำเร็จผลแน่นอนเพราะมันอะไรเพราะมันอ่อนแอด้วยตัวมันเหตุผลเพราะเป็นการขอในสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามการขอในสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามและขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นแปลว่าเครื่องมือนั้นอ่อนแอขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ในดุนยาตลอดไปแบบไม่ตายนี่อมตะก็ไม่ได้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 มันเป็นการขอที่เป็นการละเมิดในสิทธิ์ที่พึงปฏิบัติครับผมอัลลอฮ์ไม่อนุญาตครับสองกอติอัติรฮิมในเรื่องของการตัดญาติขาดอัลลอฮ์ขอในสิ่งที่มันเป็นอะไรในสิ่งที่มันเป็นการตัดญาติขาดมิตรอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวที่โมโหมากเรื่องที่ทางเรื่องมรดกไม่ได้ไม่ได้โมโหไปขอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทีนี้แปลว่าด้วยตัวดูอาเนี่ย มันก็ต้องมีพลังมันกันครับผมด้วยอาวุธเนี่ยมันต้องมีพลังครับแปลว่าถ้ามันคมถ้ามันใช้การได้เนี่ยมันแปลว่าเจ้าอาวุธเนี่ยต้องเป็นอาวุธที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เราใช้อัลลอฮุอักบัรถ้าเป็นดูอาก็ต้องเป็นดูอาที่อนุญาตให้เราขออัลฮัมดุลิลลาห์เจ้าตัวดูอาต้องเป็นอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้พอเวลามาดูหนึ่งตัวดูอาครับนะสองที่ผมบอกตัวเรามาแล้วมาที่ตัวเราแล้วผู้ขอผู้ถืออาวุธแหละครับผมผู้ถืออาวุธเนี่ยสำคัญมากเลยอีกประการหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเรา
ไม่ได้มีความมุ่งมั่นหรือตั้งใจในการที่จะขอมันเหมือนเราถืออาวุธถือดาบแล้วฟาดฟันสะเปะสะปะมีของดีแต่ไม่ได้หาจุดหมายเลยไม่ได้มีจุดหมายปลายทางขอก็มือมันก็มีเยอะตรงที่นะมือขอไปงั้นแหละแล้วที่สำคัญสมมติว่าเราขอเนี่ยเราเนี่ยอยากจะขอของเราแหละครับแต่บางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ถ้าพ่วงกับคนอื่นได้ก็น่าจะเป็นการดี ด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงบอกว่าถ้าเป็นดูอามัสอะละหรือดูอาที่มันไม่มีรูปแบบในลักษณะที่เป็นเจมาอีที่เป็นลักษณะเป็นขอโดยมีผู้ขอให้เรากล่าวอามีนเนี่ยให้เราขอโดยลำพังโดยตัวเราเองดีกว่าเพราะอะไรทราบไหมครับผมเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขากำลังขอกับสิ่งที่เรากำลังต้องการนะมันเรื่องเดียวกันไหมครับผมโอ้นี่สำคัญนะใช่ไหมแล้วก็ไอเราก็อามีนอย่างเดียวเป็นเขาขออะไรเราก็ไม่รู้มันเหมือนเราฟาดฟันสเปะสปะไม่รู้เลยว่าตกลงมันจะโดนหรือไม่โดนครับผมฉะนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วผมบอกว่าเราจะต้องหัวใจของเรามันจะต้องผูกพันอยู่กับการวิงวอนขอนั้นครับหรือเป็นการขอที่ไร้มารยาทโอ้ยังไงอาจารย์ยกเสียงดังเอะอะโวยวายกุรอานบอกว่าต้องขอด้วยความสงบต้องขอด้วยกับความสำรวมครับผมตอดรวะอืมแต่เราเนี่ยด้วยเหตุเนี่ยเวลาขอดูอาเนี่ยจึงจะเห็นว่ามีบางสถานการณ์เท่านั้นที่ให้กล่าวด้วยเสียงดังในกรณีที่เป็นจมาอีอย่างเช่นกูนูดเห็นไหมอย่างเช่นอิสติสกอเห็นไหมขอฝนเนี่ยนะละหมาดขอฝนนะครับดูอาที่เป็นดูอาอยู่ในภาวะสำคัญสำคัญครับผมอันได้อันนั้นเพราะมีตัวบทบอกมีตัวบทบอกท่านนบีทำแต่ถ้าเป็นดูอาส่วนตัวเนี่ยจะเห็นว่าให้ขอด้วยความนอบน้อมและความยำเกรงอัลลอฮฺอักบัรคืออัลลอฮฺไม่ได้หูหนวกครับผมใช่อัลลอฮฺไม่ใช่ผู้ที่ไม่ได้ยินอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ฉะนั้นในเรื่องที่เราวิงวอนขอโดยมารยาทของการขอต้องไม่ตะโกนเสียงดังใช่มันเมื่อผูกพันกับความเชื่ออากีดะห์เราถูกครับผมบอกว่าสมมุติว่าผมพาพี่น้องไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยครับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ชินนะครับเขาก็บอกว่าอาจารย์ทำไมไม่นำดุอาโอ้เขาจะบอกผมว่าอาจารย์ทำไมไม่นำดุอาเขาว่านำดุอาเนี่ยคือนำเราอ่านนำแล้วเขาอามีนตอนตะวันตอนตะวันก็เห็นมีหลายประเทศก็ทำมีตอนตะวันนะมีตอนมาเป็นกลุ่มเดินแซแอมีตอนอยู่ที่ยิ่งอยู่ที่ทุ่งอารอฟะเออฉะนั้นอ่ะทุ่งอารอฟะนี่บางคนเนี่ยโอ้โหขอกันแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้คนนำมีแล้วคนตามโดยที่ไอ้คนอามีนก็ไม่รู้ว่าตกลงขออะไรผมก็เลยบอกว่าอย่าลืมนะโอกาสที่อัลลอฮเปิดให้เราวิงวอนขอเนี่ยเพื่อจะได้ให้เราขอต่อพระองค์อัลลอฮฺอักบัรตรงนั้นเลยอย่างเช่นให้เราขออารอฟาเนี่ยเห็นเลยบางคนยืนแบบเต็มที่เลยช่วงจังหวะขอด้วยตัวเองตัวเองเลยไม่ต้องพึ่งคนอื่นอัลลอฮฺอักบัรเพราะความต้องการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับผมบางคนหนึ่งอาจจะต้องการอีกอย่างนึงบางอีกคนหนึ่งอาจจะต้องการอีกอย่างหนึ่งเราเองอาจจะต้องการไม่เหมือนกับคนสองคนฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งเขายืนขอแล้วเราก็ไปยืนด้วยเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาขอนะมันตรงกับสิ่งที่เราขอหรือไม่ด้วยเหตุนี้เนี่ยให้เราขอเองขอเองผมถึงบอกว่าในลานต่อวาฟก็ดีขณะเดินซะแอระหว่างซอฟาถึงมารวะก็ดีตำแหน่งเหล่านี้ให้ทุกคนขอด้วยตัวเองอัลลอฮฺอักบัรอาจารย์ก็จะบอกก่อนจะบอกก่อนตรงนี้นะให้ได้ทราบกันนะบางคนอาจารย์มันขอด้วยตัวเองเพราะการที่เราขอด้วยตัวเองเนี่ยบางอิบินรู้ไหมว่ามันจะทำให้หัวใจเรานั้นจดจ่อและผูกพันอยู่กับสิ่งที่เราขอครับผมฉะนั้นถ้าเราขอด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการขอที่มีพลังฉันเป็นหนี้เหลือเกินอาจารย์อยากจะให้ปลดหนี้ขอครั้งนี้ขอให้ได้ปลดหนี้ฉันขอต่อแล้วอันนี้เนี่ยมันก็จะ
ถูกต้องตรงตรงนั้นถูกต้องฉะนั้นหลักพิจารณาคือตัวเราเนี่ยเราต้องมีหัวใจที่มันผูกพันอยู่กับการวิงวอนขอครับผมไม่ใช่ว่าปากก็ขอแต่หัวใจไปไหนก็ไม่รู้อันนี้มีความผิดไหมอาจารย์ระเบียบไงมือเนี่ยคือไอ้การขอในลักษณะที่หัวใจว่างเปล่าขอในลักษณะที่ไม่ได้จดจ่อไม่ได้ให้ความสนใจเนี่ยเราไม่รับด้วยอ่ะคู่นี้ยุ่งเลยไม่รับเลยเพราะถือว่าเป็นการขอที่ไร้ค่ามากเลยฉะนั้นการขอดุอาเนี่ยถึงบอกว่าเป็นการขอที่เราต้องมุ่งมั่นมุ่งมั่นผมยกตัวอย่างไหมครับบางอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนครับผมแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงออกถึงความต้องการจริงๆในการที่จะได้รับการช่วยเหลือไปจอดรถก็ไม่ดับรถก็ตะโกนมาจากบนรถยึบตังค์หน่อยประมาณนี้อยากช่วยก็ช่วยมาช่วยไปปิดกระจกแล้วไปเรียบร้อยใครเขาจะนั่นไงนี่ไงไม่ได้มีอะไรที่แสดงออกครับใช่ไหมฉะนั้นตัวเราเนี่ยสำคัญมันต้องแสดงออกถึงการที่เราพึ่งพิงอิฟตะกอดเราพึ่งพิงเราปรารถนาเรามุ่งมั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เรากำลังขอและเป็นความมั่นใจว่าอัลลอฮฺสามารถให้กับเราต้องมั่นใจด้วยไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องฉะนั้นครับผมเวลาเราขอเนี่ยให้เราขอโดยความโดยหัวใจที่เราจดจ่อและมุ่งมั่นอยู่การขอและที่สำคัญก็คือเราจะต้องมั่นใจในการตอบรับที่อัลลอฮฺตะอาลาจะมีต่อเราอัลลอฮฺอักบัรสองข้อแล้วนะครับครับตะกี้ข้อที่หนึ่งเราพูดถึงตัวดุอาครับอย่าขอดุอาในสิ่งที่เป็นของฮารามครับขอดุอาในสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ครับขอดุอาในการทำมะซียัตขอดุอาในการละเมิดคำสั่งอันนี้ตัวดุอาเองไร้ค่าครับอันที่2ประการที่2คือผู้ขอคุณสมบัติของผู้ขอมันเหมือนกับมีดาบที่คมแต่ไม่มีแรงฟาดครับไม่มีประโยชน์ไอ้เจ้าแรงฟาดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพลังหรือกำลังของผู้ที่ถือดาบเนี่ยมันมีแค่ไหนอย่างไรจึงพูดถึงคุณสมบัติของผู้ขอเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับผมประการต่อมาประการที่3คือปัจจัยภายนอกละอันนี้ภาษาวิชาการเขาเรียกว่ามาวาเนี่ยหรือมาเนี่ยแปลว่าตัวห้ามครับตัวที่จะมาสกัดกั้นให้ดุอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมนอกจากปัจจัยของตัวดุอาเองปัจจัยของผู้ขอเองครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งคือองค์ประกอบภายนอกสำคัญที่มีไหมมาเป็นตัวปิดกั้นที่ทำให้ดุอาของเรานั้นไม่ไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมทีนี้ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยบางทีเรานึกไม่ถึงนะจะเห็นได้ว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งที่เราเอามาใช้เอามาบริโภคเอามาดำเนินชีวิตครับผมโอ้ครับครับเหล่านี้ต้องพิจารณานะบางคนน่ะมุ่งมั่นขอดุอาอย่างเต็มกำลังดุอาก็เป็นดุอาที่ดีที่อยู่บนแนวทางที่ศาสนากำหนดแต่ลืมพิจารณาไปว่ามันมีมาวาเนี่ยมันมีตัวห้ามที่ทำให้ดุอานั้นไม่ถูกตอบรับก็คือสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราใช้มันเป็นสิ่งที่ฮารามเสื้อผ้าอาหารการกินเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องตระหนักผมอยากจะเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ให้โอกาสครับผมให้โอกาสกับบ่าวของพระองค์ในการที่เราจะเข้าถึงพระองค์ครับผมจะสังเกตไหมว่าในทางหลักการเนี่ยศาสนาอิสลามจะไม่เหมือนแนวทางหรือศาสนาใดที่จะต้องมีคนกลางในการที่จะเชื่อมต่อระหว่างเรากับพระเจ้าอืมครับใช่ไหมครับ
แต่เราสามารถสื่อตรงเลยอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺบอกว่าอุดูอูนีอัสตายิบละกุมครับจงขอฉันสิฉันจะตอบรับอืมครับเวลาอัลลอฮ์บอกอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์สื่อสารมายังบ่าวของพระองค์ทุกคนนะครับผมแล้วไม่ว่าภาษาที่ใช้ขอเป็นภาษาอะไรนะครับผมตราบใดที่ดุอาที่เราขอและคุณสมบัติของผู้ขอสอดคล้องตามหลักการอิสลามและปราศจากสิ่งที่เป็นตัวห้ามที่ทำให้ดุอาไม่ถูกตอบรับเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นใครชนชาติไหนสีผิวอะไรภาษาอะไรครับดูอาเราจะถูกตอบรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันเดี๋ยวมาต่อกันนะครับน่าสนใจและเป็นสิ่งที่มันผูกพันกับเรากับเรื่องของการขอดูอานะครับพักกันสักครู่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับกับการขับเคลื่อนกิจกรรมของมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครับพี่น้องลองไปไล่ไทม์ไลน์ดูเนี่ยระยะเวลา20ปีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะผลงานของการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งบรรดาพี่น้องที่มีส่วนร่วมแม้กระทั่งหลายๆท่านที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือภาคผลที่เราปฏิบัติกันจนณวันนี้เนี่ยเราก็สืบต่อเนื่องในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่เช่นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุรบานเรื่องของมันอีดเหล่านี้แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เรื่องเด็กกำพร้าขอลดในประทานพลังและทางนำความสำเร็จให้กับการขับเคลื่อนตรงนี้กับทีมงานพวกเราครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมาต่อกันครับเรื่องของดุอาคือการเชื่อมต่อที่ดีเยี่ยมแต่พอขอแล้วเนี่ยเรารู้บริบทของดีเราดีแต่มันมีบริบทที่มันไม่สามารถที่จะถูกตอบรับได้อาจารย์ต่อเนื่องเลยครับครับผมครับก็เรามาอยู่ในเรื่องของเมื่อวานนี้ก็คือตัวที่จะเป็นตัวสกัดครับที่ทำให้ดุอานั้นไม่ถูกตอบรับก็คือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ชีวิตที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นเป็นชีวิตที่อยู่บนสิ่งที่เป็นของฮารามหรือไม่อันนี้ครับเหล่านี้เป็นมาวานเนี่ยหมดเหล่านี้เป็นตัวสกัดบางคนบอกจะรับได้ไงแหละก็กินสุราอยู่ดูดบุหรี่ด้วยไหมอาจารย์ด้วยคอดรอดสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดจะเรียกบางอับดินพูดสิ่งนี้ดีแล้วศาสนาวางกฎไว้ข้อหนึ่งครับลาดอรอรอวะลาดิรอรออาจารย์สิ่งที่จะเป็นเหตุแห่งอันตรายไม่ว่าจะด้วยจากปัจจัยใดก็ตามแต่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นของฮารามวะลาตุลกูบิไอดีกุมิลตะฮลุกะอย่าพาตัวเองอย่านำตัวเองไปสู่ความหายนะครับอะไรที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยแล้วเราเอามันมาทำร้ายตัวเราเองในวิธีคิดที่เราบอกว่านั่นคือความสุขแต่มันส่งผลเสียกับตัวเรากับชีวิตเราซึ่งเจ้าของคืออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยครับแปลว่าเราละเมิดถามว่า บุหรี่แน่นอนอันนี้ถือว่าฮารามนะครับหลักการศาสนาได้พูดถึงเรื่องนี้ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งที่อยู่ในหมวดเดียวกันน่ะจริงๆมันเกี่ยวข้องหลายอย่างนะกระท่อมโอ้โหอันนี้น้ำท่อมตอนนี้เนี่ยบานเลยดิตอนนี้นี่ข้างถนนเนี่ยเริ่มนะครับเขียนแล้วว่าเมื่อก่อนนั้นมันมีเบียร์สดใช่ไหมอันนี้น้ำท่อมสดแล้วใบสดผมก็ไม่รู้จริงๆใบเป็นลิตรได้แต่แล้วก็ไปใส่โลโก้ที่เราเป็นมุสลิมโอ้ยยุ่งอันที่สองก็คือตอนนี้กัญชาโอ้โหอันนี้หนักอันนี้คือสิ่งที่ศาสนามองว่าเป็นอันตรายทั้งสิ้นครับผมเขากำลังจะเอากลับไปสู่บัญชียาเสพติดแล้วนี่นี่เอาขึ้นมาแต่นี้ปัญหาคือเวลาเรามีสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเนี่ยไม่ว่าตัวบทกฎหมายที่มนุษย์ร่างมาน่ะมันจะขยับไปยังไงก็ตามฮุกกลมยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างคนบอกอาจารย์ก็เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเสพติดแล้วอันนั้นมนุษย์เป็นคนคิดใช่เป็นคนเปลี่ยนแปลงครับเมื่อมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้มนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงได้อีกตอนนี้กำลังบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปสู่บัญชีเดิมละรายชื่อเดิมละผมก็เลยบอกว่าแต่ฮุกกลมของอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแปลว่าตราบใดที่สิ่งนั้นยังมีดอรอดยังมีอันตรายสิ่งนั้นเป็นโทษครับสิ่งนั้นเป็นโทษชัดเจนทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังสิ่งนี้ต้องออกห่างจากสิ่งนี้มันมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ได้กล่าวยกอายะห์เขาบอกอินนัลลอฮ์ที่บอกยาอายูฮันนัสอินนัลลอฮะตอยิบุลลายักบุลอิลาตอยิบะวะอินนัลลอฮะอัมรุลมุตตะกีนบิมาอัมรบิฮิลมุรซะลีนฟะกอนแล้วก็ยกอายะห์กุรอานยาอายูฮารุซุลกูลูมินตอยิบาติกูลูมินัตตอยิบาติวะอัมลูซอลิฮะยกอายะห์นี้ไปจนจบที่บอกโอ้มนุษย์ทั้งหลายอินนัลลอฮะตอยิบุลลายักบุลอิลาตอยิบะบอกว่าอัลลอฮ์นั้นตอยิบอัลลอฮ์นั้นดีอัลลอฮ์จะไม่รับสิ่งใดยกเว้นสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีและสะอาดอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ผู้ยำเกรงเหมือนกับที่พระองค์ได้สั่งใช้บรรดาศาสนทูตอัลลอฮ์ต้นเดียวกันครับผมแปลว่าใช้รอซูลในเรื่องใดก็ใช้ผู้ยำเกรงในเรื่องนั้นครับผมนะครับแล้วก็บอกยาอายูฮารอซูลโอ้บรรดาศาสนาทูตทั้งหลายกูรูมีนัตตอยิบาติเห็นไหมจงบริโภคสิ่งที่มันเป็นของดีวะมาลูซอลิฮันและจงปฏิบัติการงานที่ดีนี่ไงสองอย่างครับผมแปลว่าอัลลอฮ์ใช้รอซูลในสองมิตินี้อัลลอฮ์ก็ใช้มุตตะกีนผู้ยำเกรงในสองสิ่งนี้เช่นเดียวกันอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้เกียรตินะอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมขอบคุณอัลลอฮ์นะเสร็จแล้วนบีก็กล่าวนะครับได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งซุมมะดะกะรรยุลกล่าวถึงชายคนหนึ่งที่ยูตีลุสซะฟัรเป็นคนที่เดินทางไกลอัชอะซะอักบะรผมเผ่ายุ่งเหยิงเสื้อผ้ามอมแมมเต็มไปด้วยฝุ่นยะมุดดูยะไดฮิอิลัสซะมายกมือขึ้นวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ยารับยารับขอต่ออัลลอฮ์โอ้พระผู้บานแห่งข้าโอ้พระผู้บานแห่งข้าในขณะที่ขอเนี่ยวะมาตะอามูฮูฮารอมอาหารที่กินไปก็ฮารอมวะมัชรอบูฮูฮารอมเครื่องดื่มที่ดื่มก็ฮารอมวะฮูซิยาบิลฮารอมฟะอันนายุสตะยาบุลิซาลิกหรือฟะอันนายุสตะยาบุละสิ่งที่กินไปอาหารที่บริโภคเข้าไปเป็นของล้วนแล้วแต่เป็นของฮารามฮะดีษบอกว่าแล้วคนคนนี้จะถูกตอบรับดุอาได้อย่างไรครับผมฟะอันนายุสตะยาผู้ละอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาได้อย่างไรฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องมาทบทวนตัวเราว่าไอมาวาเนี่ยนะครับที่บอกฟะอันนายุสตะยาบุลีดาลิกะหรือในอีกสำนวนหนึ่งเนี่ยใช้ใกล้เคียงกันนะว่าแปลว่าปัจจัยของมันมีอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าของที่กินเข้าไปในบางรายงานบอกว่าวะมัลบาซูฮูฮารอมมัลบัสแปลว่าอาภรณ์อาหารอาภรณ์เครื่องดื่มสิ่งที่กินทั้งหมดถ้าเป็นของฮารามแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาอย่างไรแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หนึ่งซึ่งที่เดินทางอัลลอฮ์ตอบรับดุอาอย่างจะสังเกตไหมชายคนเนี้ยอยู่ในคุณสมบัติของบุคคลที่น่าจะได้รับการตอบรับครับนั่นก็คือซาฟาร์เดินทางเดินทางด้วยนะหนึ่งเดินทางนะสองอยู่ในภาวะขับขันสภาพที่โอ้เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองอย่างเป็นสภาพที่อัลลอฮฺดูอานะแล้ววิงวอนขอด้วยกับอาดาบด้วยกับมารยาทที่ยารับยารับอัลลอฮฺคุณสมบัติทั้งสามประการเนี่ยน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ดูอาถูกตอบรับใช่แต่มาโดนมาเจอกั้นเนี่ยมาเจอตัวสกัดเนี่ยกินอะไรไปมาวานเนี้ยเนี่ยตัวนี้แปลว่าสิ่งที่กินไปสิ่งที่ใช้ไปอาภรณ์ที่สวมใส่เหล่านี้เป็นของฮารามหมดเลยโอ้นี่เราพี่น้องขอในปัจจุบันนี้ต้องดูได้ไหมอัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยคิดในใจนะมันยังไม่ได้ผลลองดูนี่ในตู้ข้าวเราในตู้เย็นมีอะไรนั่นน่ะสิกินไหนแล้วก็เงินไปเอาอะไรเข้ามานั่นแหละบางคนเนี่ยบางคนไปบางคนไปคิดว่าเอ๊ะในดุนยาเนี่ยฉันหามาได้ให้มากแล้วกันจะด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยไม่สนใจผมบอกจริงแล้วตรรกะเนี่ยบางทีเรามองในแง่ของสายตาของมนุษย์นะวัยรุ่นร้อยล้านเนี่ยอาจารย์ใช่วัยรุ่นพันล้านใช่เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองสิ่งใดด้วยสายตาแห่งอารมณ์เมื่อนั้นหัวใจจะมืดบอดจากสิ่งที่เป็น
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นผมไม่สนใจแล้วหัวใจมันจะบอดแล้วเพราะเรามองสิ่งนั้นด้วยสายตาแห่งอารมณ์แห่งกิเลสเราแล้วหัวใจเนี่ยมันก็จะมืดบอดจากผลร้ายที่จะตามมาเสรีอ่ะคนอื่นเขาบอกเสรีเนี่ยเอาตังค์เยอะก่อนทำเยอะก่อนบอดแล้วบอดแล้วไม่เห็นไม่เห็นบั้นปลายหรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นมันเนี่ยยังมันอยู่งั้นบางทียังคิดดูนะให้เรามีเงินร้อยล้านด้วยถ้าอัลลอฮ์จะเอากลับเพียงพริบตาหมดเลยนะให้หามาทั้งชีวิตด้วยบางคนคิดไม่ออก IMF กี่ปีอะ IMF เนี่ย20ปีพึบเลยนะคนอยากรวยพึบเลยแล้วมายุคปีอะไรปีล่าสุดเลยโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยเห็นชัดเลยโควิดเนี่ยขังบินไม่ได้โควิดเนี่ยเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพียงชั่วไม่เท่าไหร่ที่สร้างมาตลอดเนี่ยพังหมดเกลี้ยงเลยเรียบร้อยหมดเลยผมถึงบอกว่าสิ่งที่เป็นหลักคิดเนี่ยอัลลอฮ์สตักฟิลล์เขาบอกว่าถ้าริสกีเราเนี่ยเปรียบเสมือนเติมน้ำใส่ตุ่มใส่องค์ครับอย่าคิดแค่ทำยังไงจะหามาให้ได้มากแต่ต้องคิดว่าทำอย่างไรที่จะอุดรอยรั่วไม่ให้น้ำมันไหลออกให้มันสามารถอยู่ในตุ่มได้นานเพราะบางคนเนี่ยไปคิดว่าต้องหาให้ได้มากแต่ลืมไปว่าใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะว่าตุ่มมันรั่วใช่หามันรั่วออกรั่วออกใส่ไปบอกเอ้ยวันนี้ทำสองชั่วโมงมันก็ไม่เต็มพวกนี้ทำห้าชั่วโมงมันก็ไม่เต็มมะรืนทำสิบชั่วโมงมันก็ไม่เต็มไอ้ที่ไม่เต็มเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเอาน้ำมาน้อยนะน้ำมาเยอะขึ้นน้ำมาเยอะขึ้นแต่ไอ้เยอะเนี่ยมันไม่ดีเก็บเอาไว้เลยเพราะตุ่มมันรั่วใช่พ่อแม่หาข้าวหน้าบ้านลูกๆทำของเลวออกหลังบ้านอันนี้เห็นภาพเลยนะนี่ไงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยคุณจะทำนากี่ไร่คุณจะอะไรกี่ไร่ลูกๆก็คุณไม่ได้สอนคุณไม่รู้อุดรอยรั่วเรื่องของลูกทำความผิดถูกต้องหมดเลยสิ่งที่เป็นรูรั่วเนี่ยคือมะซียัตทั้งหลายการฝ่าฝืนทั้งหลายให้คุณเติมแค่ไหนด้วยที่สุดมันก็รั่วออกหมดนี่ไงแล้วเราก็ไปนั่งนึกหรือเราทำยังไม่พอหรือเราต้องทุ่มเทอีกไปคิดตรงนั้นไปหาอีกก็ไปหาอีกไปที่ไอตอนเข้าใช่แต่ไม่ได้นึกเลยว่าไอภาชนะที่เราใส่เนี่ยตกลงมันมีรอยรั่วไหมน่าคิดตรงนี้น่าคิดนะถ้าเรามีภาชนะแล้วไม่มีรอยรั่วเลยเนี่ยท่านทำไม่ต้องมากหรอกแต่ทำอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวมันเต็มทำได้เพราะมันไม่ไปไหนอ่ะครับผมพอเพียงฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะอัลลอฮฺอักบัรบางทีเราไปนึกขาเข้าแต่เราลืมขาออกเป็นอิมพอร์ตลืมเอ็กพอร์ตเราเนี่ยโดยมากมาคิดก็เลยมันจะมีทำนาอยู่ทำอย่างเดียวไม่ได้ลืมคิดหรือบางทีทำนาไม่ละหมาดอาจารย์ก็นี่ไงนี่ไงจ้ะตื่นออกไปทำงานก่อนละหมาดซุบฮ์อีกบางคนเนี่ยไปออกทำงานเนี่ยก่อนละหมาดซุบฮ์ไม่ต้องถามเรื่องละหมาดซุบฮ์เพราะออกไปก่อนกลับมาหลังอิชาชีวิตระหว่างวันไม่ต้องถามดุนยา 100% คำถามคืออัสตัฟฟิลลอห์ผู้ที่ให้ริสกีเราเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาครับผมหน้าที่เราเนี่ยคือแสวงหาแล้วเราก็พยายามในขณะที่เราละเมิดเรากำลังฝ่าฝืนเรายังกำลังดื้อดึงต่อผู้ให้ริสกีถามว่าเราจะได้อะไรอ่ะไม่เหลืออีกอย่างนึงทำอย่างเดียวจะการไปจ่ายเอาแล้วจ้ะนั่นไงอันนี้ชาวนานี่ไงชาวนาอีกแล้วหรืองานอื่นคือคุณไม่จ่ายจะการแล้วว่าและทรัพย์สินได้มาไม่ได้ถูกการขัดเกลาผิดด้วยถูกต้องยุ่งฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นเหตุสำคัญมากบางทีเนี่ยเราลองมาดูซิว่าไอ้สาเหตุที่ทำไมอัลลอฮ์ยังไม่รับเนี่ยเรามาดูว่ามันมี3ปัจจัยที่ผมบอกอ่ะเนี่ยใช่ไหมหนึ่งก็คือตัวดูอาสองผู้ขอ3ปัจจัยที่มันมาสกัดกั้นที่ทำให้ดูอาไม่ถูกต้องรับเนี่ยเราแก้3ปมนี้ให้เรียบร้อยซะนี่ทำไมเรียนจะรู้ไหมไอ้ตาผมไม่รู้เนี่ยก็ยงงงอยู่งั้นเนี่ยถึงต้องเรียนไงต้องเข้าใจเราเรียนไม่พอก็ต้องบอกลูกบอกหลานด้วยให้ตรงนี้และทั้งในครอบครัวสามารถทำตรงนี้ด้วยกันใช่ครับอัลฮัมดุลิลละห์อาจจะไม่ได้รวยแบบคนอื่นแต่ว่าแต่มีความสุขมีความสุขพอเพียงไอ้น้ำเต็มตุ่มนี่แหละนั่นแหละไม่รู้อ่ะงั้นไม่รู้อ่ะจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยครับคนที่พยายามทำมาทั้งหมดทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อความสุขชีวิตใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์เพื่อความสุขใช่ไหมครับผมเพื่อสนองให้ตัวเองมีความสุขครับแต่ถ้าเกิดมีแล้วทำแล้วมีแต่ความทุกข์เนี่ยถามว่าเราต้องถามตัวเองแล้วเราทำเพื่ออะไรแล้วความสุขที่เราจะได้อะมันอยู่ตรงไหนครับผมความสุขบางทีไม่ได้อยู่ที่ปริมาณนะบางทีครับผมครับผมความสุขมันอยู่ที่คุณภาพของสิ่งที่เรามีอัลฮัมดุลิลละห์ของสิ่งที่เรามีครับผมเพราะคนเนี่ยให้มันรวยแค่ไหนก็ตามแต่มันกินแค่อิ่มครับอิ่มแล้วจบอิ่มแล้วเนี่ยให้เอาแพะย่างมาวางข้างหน้าก็ไปไม่ได้ละ
มีความสุขนอนได้มาดีเกี่ยวกับห้องนี้มาดีง่วงอ่ะใช่หมอนมะพร้าวกับหนุนก็หลับได้ถูกต้องไงยังไงผมบอกแล้วว่าฉะนั้นอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ให้มีความสุขเนี่ยผมบอกว่าบางทีเนี่ยชีวิตเขาไม่ได้ดูหรูหราเลยใช่แต่เขามีความสุขกับมันอัลฮัมดุลิลลาห์กับบางคนเนี่ยชีวิตมีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเลยแปลว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตัวหรือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการที่จะนำมาซึ่งความสุขครับผมสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้คือการที่เราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพอมาตรงนี้ละอาจารย์ในเรื่องของการรู้สาเหตุละสามอย่างอันนี้เรารู้ว่าพอรู้รหัสแล้วนะทำไมถึงต่อแล้วแก้ไขแต่เราคิดว่าพอแล้วไม่ขอเลยเนี่ยผิดไหมผิดอาจารย์ตรงนี้นะอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ไม่ขอแปลว่าเขาพอเพียงแล้วและคนที่พอเพียงแล้วคือคนที่ตะกับบดกับอัลลอฮ์สตักฟีมเนาะอันนี้หนักเลยนี่นะคนที่ตะกับบดฮะอัลลอฮ์เนี่ยบอกให้ขอนะครับพี่น้องอัลลอฮ์รักผู้ที่ขออัลลอฮ์บัดซึ่งไม่เหมือนมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆนี่แหละบางทีลองขอบ่อยๆเริ่มจะปิดประตูบ้านสัญญาณโทรศัพท์เริ่มจะไม่ค่อยได้ยินแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเท่าไหร่ก็ไอ้นี่เสียงคุ้นๆมาไม่รับดีกว่ามันขอกูทุกรอบเลยโอ้เพื่อนๆที่ดูอยู่อ้าวกินมนุษย์ปกติมนุษย์นี่คือคือเริ่มไม่ได้ส่งเสริมไม่ขอมากด้วยถูกต้องตัวเองแต่ถ้าสําหรับอัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์ขอเลยอัลเลาะห์รักคุณอัลเลาะห์อัลลอฮ์รักคนขออัลลอฮ์รักคนง้ออืมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์อยากจะให้บ่าวเนี่ยง้อต่ออัลลอฮ์ขอต่อพระองค์แล้วที่สำคัญคือให้ขอทุกเรื่องที่ท่านอยากขอเล็กรองเท้าหายอาจารย์บางคนนึกไม่ถึงใช่ขอได้ไหมขอได้เนี่ยมันเล็กน้อยนะของเล็กน้อยตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่ที่สุดยิ่งขอมากอัลลอฮ์ยิ่งชอบอัลลอฮ์หัวบัตรองเท้าหายพี่อันดับแรกอย่าไปบ่นรองเท้าหายพูดอันแรกอัลลอฮ์ปวดร้องท้าฉันหายเถอะนี่โดยมากพวกเราจะบ่นก่อนไงนึกโถร้องก่อนอันดับแรกทีนี้เวลาเราอยู่กับอัลลอฮ์อย่าลืมนะเวลาเราขอต่อพระองค์เนี่ยแปลว่าอะไรไหมแปลว่าเราเป็นผู้อ่อนแอนะอัลลอฮ์ตาลาครับนอบน้อมนอบน้อมแล้วเราเป็นผู้ที่พึ่งพิงต่อพระองค์ครับผมแล้วอัลลอฮ์จะเพราะว่าซีฟัตกิบริยะความยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์พระอักบัรอัลลอฮ์เท่านั้นเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ทรงร่ำรวยอัลลอฮ์ทรงร่ำรวยฉะนั้นบ่าวยิ่งขอต่ออัลลอฮ์มากเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งชอบอัลลอฮ์อักบัรลองเป็นถ้าเป็นมนุษย์และใครขอและชอบนี่นะผมว่าไม่ต้องนอนนะบ้านจะเต็มไปด้วยคนเรียงเป็นแถวหมดแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทดสอบบ่าวของพระองค์ครับผมเวลาอัลลอฮ์ตอบรับดุอาเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะมันมาใน3รูปแบบพี่น้องสามรูปแบบอาจารย์ผมเสริมให้ตรงนี้เดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะฉันก็ครบองค์ประกอบทั้งหมดแล้วดูอาก็สมบูรณ์มาวานเนี้ยตัวสกัดก็ไม่มีตัวทรงก็ดีเครื่องตัวเราก็ดีเอ๊ะทำไมยังไม่ได้อีกครับพี่น้องตะกี้เราคุยกันแล้วว่าทุกครั้งที่ขอเนี่ยอย่าขอแบบทิ้งขว้างขอให้มันผ่านไปขอมันแค่ให้สักว่าแต่ขอไม่ใช่ต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาทีนี้สิ่งที่เป็นแนวทางที่อัลลอฮ์จะตอบรับเราเนี่ยมีอยู่3แนวทางใหญ่ๆครับผม1ตอบรับในสิ่งที่เราขอเลยอัลลอฮ์ขอปุ๊บขออะไรได้ไอ้นั่น 2-3 นาทีชั่วโมงนั้นได้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ได้เลยอัลลอฮ์ตอบเลยตอบเลยอันที่2อัลลอฮ์ไม่ตอบรับที่เราขอแต่พระองค์จะป้องกันเปลี่ยนจากการที่จะให้เราเป็นการป้องกันบาลาที่จะมาประสบกับเราโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสเต็ป2บางทีท่านไม่รู้นะว่าผลของการขอดุอาของท่านมันทำให้บาลาที่ถูกกำหนดไว้นั้นถูกเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของบาลาคืออัลเลาะห์ตะอาลาล็อกผักออกอัลเลาะห์ผักออกเพราะพระองค์มีอำนาจนี่ครับผมอันที่3จ้ะพระองค์เตรียมไปตอบในวันแห่งการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่วันโลกหน้าคือวันโลกหน้าอัลลอฮฺอักบัรถ้าเรามั่นใจในสิ่งนี้นะผมบอกได้เลยว่าท่านจะมีความสุขกับการขอถึงแม้ว่าในบางครั้งในสิ่งที่ท่านขอท่านอาจจะไม่ได้ทางตรงครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าท่านเนี่ยมีลูกอยู่2คนอัลลอฮฺคนนึงเนี่ยเป็นลูกที่เชื่อฟังครับผมแล้วก็พูดอะไรก็เชื่อครับลูกก็บอกว่าย่อฉ
ันเนี่ยมันอยากจะได้มอเตอร์ไซค์สักคันนะครับเพราะว่าฉันจะได้ไปโรงเรียนแล้วรีบกลับมาจะได้มาช่วยงานจ้อมามีเวลาเหลือแทนที่จะต้องเดินทางแล้วมันเสียเวลามากเอาเวลาที่เหลือมาช่วยงานบ้านมาช่วยลดภาระให้กับจ้อครับส่วนลูกอีกคนเนี่ยไม่เอาอะไรเลยกลางคืนมันไม่มีมอเตอร์ไซค์มันก็ออกไปแว้นกับเพื่อนก็ออกไปเย้ากับเพื่อนลูกสองคนเนี่ยขอสิ่งเดียวกันครับคือขอให้มีมอเตอร์ไซค์ครับผมถามว่าหัวอกของคนเป็นพ่อเนี่ยจากพฤติกรรมของคนสองคนเนี่ยเราจะให้ใครเราจะไม่ให้ใครถามบ้างอบิดินหน่อยคนแรกเสียอาจารย์ให้คนแรกนะครับผมเขาก็ทำประโยชน์ทำประโยชน์แล้วการที่บังอับดีนไม่ให้คนที่สองเนี่ยเพราะเกลียดหรือรักเขารักครับเดี๋ยวมันไปแว้นเดี๋ยวก็จะยุ่งนั่นไงนั่นไงนี่ไงเห็นไหมอัลลอฮ์แล้วมีความสุขแล้วแปลว่าอัลลอฮ์การที่อัลลอฮ์ตอบรับเราตรงๆที่เราขอหรือยังไม่ตอบรับเนี่ยพระองค์รู้จักเราดีมากกว่าตัวเราซะอีกเหมือนกับเราที่ตอบคนที่หนึ่งแล้วไม่ตอบคนที่สองไม่ใช่การให้กับการไม่ให้มันแสดงถึงความรักความเกลียดแต่มันคือการความรักทั้งคู่แหละครับผมไอ้คนที่สองเนี่ยรักมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะห่วงชีวิตมันใช่ใช่ถ้าเอาไปตอนนี้มันคุมไม่ได้แน่เดี๋ยวให้มันมีวุฒิภาวะมันโตกว่านี้มันมีความพิกว่านี้ไม่เป็นไรจะให้แต่บางทีในขณะนั้นเนี่ยการให้หรือไม่ให้ไม่ใช่เป็นตัวบ่งชี้ว่ารักหรือเกลียดครับผมแต่อาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นความลับที่อัลลอฮให้เราได้สำรวจตัวเราเองว่าเรายังไม่พร้อมหรือเปล่าครับผมบางอย่างนี่ไม่สามารถแบกรับสิ่งที่เป็นริสกีที่อัลลอฮ์ให้ได้ในที่สุดเตลิดเปิดเปิงชีวิตหายนะเลยเรียกว่าเปลี่ยนไปพอรวยแล้วเปลี่ยนไปไม่ดีจากที่ไปละหมาดสุราเนี่ยพอมีตังเนี่ยมาอยู่สุราแล้วไปเข้าอย่างอื่นแล้วเล่นหุ้นไงเล่นหุ้นนั่นไงไปเนี่ยมีเยอะนะเยอะฉะนั้นตรงนี้แหละอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าจะให้แล้วมันทำลายไหมครับถ้าอัลลอฮ์รักเราไปว่าให้แล้วเราสามารถอยู่บนแนวทางได้เองเอาไปอัลลอฮ์แต่ถ้าให้แล้วเองออกนอกแนวทางมากด้วยความรักอย่าพึ่งเลยฉะนั้นให้เรามั่นใจครับผมว่าอัลลอฮ์ทรงรักเราและรู้ดีว่าพระองค์ควรจะให้อะไรเราและตอบรับอย่างไรให้มั่นใจในสิ่งที่เราวิงวอนขอและมั่นใจในการตอบรับส่วนแห่งการตอบรับวิธีการจะเป็นอย่างไรให้เป็นสิทธิของพระองค์ไม่ใช่หน้าที่เราครับผมนะฮะนี่ก็คือคำตอบของอิสลามสวยงามครับอาจารย์ฝากกับพี่น้องเฉยเลยครับครับผมก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในช่วงสำคัญนี้อัลลอฮฺอักบัรนะครับก็ขอให้เราได้ทำความดีมากๆอัลลอฮฺแล้วก็ให้เราใกล้ชิดอัลลอฮฺวิงวอนขอต่อพระองค์โดยเฉพาะยิ่งในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ครับและที่สำคัญคืออุดฮิยะห์หรือกุรบันเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการใกล้ชิดและการที่เราได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับถ้าหากว่าท่านมีโอกาสมีความสามารถก็อยากจะให้ท่านทำทำเองไม่ได้ท่านมอบหมายให้กับบุคคลที่ท่านไว้ใจองค์กรที่ท่านไว้ใจให้เขาเป็นวะกีลเป็นตัวแทนในการทำให้ท่านอินชาอัลลอฮ์เพื่อที่เราจะได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงประทานผลตอบแทนให้กับอาจารย์อามีนเฮมเสริมและครอบครัวรวมทั้งพวกเราและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านกล่าวจากลาครับอินชาอัลลอฮ์ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยะตีมยะตีมที